ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าหลายๆคนนะครับมักวิ่งออกกำลังกายกันตอนหลังเลิกงานเพราะนั่นเป็นช่วงเวลาที่สะดวกที่สุดแต่คุณรู้หรือไม่การวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าก็มีประโยชน์มากเหมือนกันซึ่งประโยชน์เหล่านี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ1. ปลุกความสดชื่นให้ร่างกายการวิ่งตอนเช้าจะทำให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นและตื่นตัวพร้อมสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่เนื่องจากการออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นให้ระบบต่างๆทำงานได้ดีขึ้นแถมยังช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นออกมาด้วย 2. ช่วยลดน้ำหนักได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นการออกกำลังกายด้วยการวิ่งในตอนเช้าไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปได้ทั้งวันส่งเสริมให้การลดน้ำหนักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปในตัว 3. ลดระดับความดันโลหิตผลการวิจัยของดร.สกอตต์คอลเลอร์จากมหาวิทยาลัย Appalachian State University พบว่าการวิ่งในตอนเช้าจะช่วยลดความดันโลหิตได้โดยอ้างจากผลการทดลองให้อาสาสมัคร3กลุ่มออกกำลังกายด้วยการวิ่งในเวลา 7:00 น. 13:00 น.และกลุ่มสุดท้ายวิ่งตอน 19:00 น.ซึ่งพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่วิ่งตอนเช้าจะมีระดับความดันโลหิตตลอดทั้งวันลดลงโดยเฉลี่ย 10% และลดลงราว 25% ในช่วงก่อนเข้านอนดังนั้นหากคุณเป็นอีกคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงการวิ่งตอนเช้าเป็นประจำทุกวันก็น่าจะต่อสุขภาพของคุณมากๆเลยทีเดียว 4. ลดความเครียดนักวิ่งทุกคนรู้ดีว่าการวิ่งช่วยสร้างอารมณ์ดีให้เราได้หรืออย่างน้อยๆก็ช่วยให้ลืมความเครียดไปได้สักระยะหนึ่งซึ่งก็สอดคล้องกับคำแนะนำของเทรนเนอร์คริสเตียนฟินที่บอกว่าหากอยากหลุดพ้นจากความเครียดก็ลองออกกำลังกายด้วยการวิ่งตอนเช้าเพื่อแก้ปัญหาโรคแตกนี้ดูสิ 5. แก้อาการเมาค้างได้แม้การวิ่งในตอนเช้าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนเมาค้างอยากจะทำทว่าหากคุณแกร่งพอที่จะลุกมาสวมรองเท้าและออกวิ่งเรียกเหงื่อสักหน่อยก็เชื่อถือว่าอาการเมาค้างที่เป็นอยู่ก็จะบรรเทาเบาบางลงจนหายไปปลิดทิ้งเพราะร่างกายของเราจะขับแอลกอฮอล์ออกมาพร้อมกับเหงื่อส่วนการไหลเวียนของเลือดที่คล่องตัวขึ้นก็จะช่วยลำเลียงเอาแอลกอฮอล์ที่ตกค้างในร่างกายออกมาพร้อมกับการขับถ่ายนับว่าการวิ่งเป็นการดีท็อกซ์ความเมาออกไปให้คุณรู้สึกสดชื่นเหมือนไม่ได้ดื่มหนักมาก่อนเลย 6. วางแผนชีวิตได้ดีขึ้นการออกกำลังกายด้วยการวิ่งสร้างสมาธิให้กับเราได้อย่างมากมายอีกทั้งการได้วิ่งไปเรื่อยๆยังช่วยให้สมองเราปลอดโปร่งพอที่จะวางโปรแกรมชีวิตในแต่ละวันโดยเฉพาะหากวิ่งตอนเช้าคุณจะมีทั้งเวลาพลังกายและพลังสมองในการจัดการตารางชีวิตของตัวเองอย่างเหลือเฟือเลยทีเดียวเชียวแหละ 7. เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนตื่นเช้าดร.เจโมจิกะนักจิตวิทยาบอกไว้ว่าหากสามารถตื่นเช้ามาวิ่งออกกำลังกายเป็นสิ่งแรกของวันได้สัก4วันต่อสัปดาห์นาฬิกาชีวิตของเราจะค่อยๆปรับตัวกับการตื่นเช้าไปทีละนิดทีละหน่อยจนในที่สุดก็เปลี่ยนนิสัยจากคนนอนขี้เซาให้เป็นคนนอนตื่นเช้าได้โดยไม่ต้องอาศัยนาฬิกาปลุกเลยสักนิดถ้าคุณว่างและอยากจะวิ่งออกกำลังกายการไปวิ่งในตอนเช้าก็เป็นทางเลือกที่ไม่แย่สำหรับท่านใดนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ